สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวิดีโอล็อก Day 4นะคะวันที่4ของการอยู่บนเรือ MSC Divina นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูดีนะคะได้มีโอกาสฟังบรรยายนะคะของดร. T. Colin Campbell ซึ่งเป็นคุณหมอที่ทำวิจัยเรื่องของการกินอาหารพืชล้วน 100% นะคะกับคนจีนในงานวิจัยที่นำมาเขียนเป็นหนังสือชื่อว่า The China Study ซึ่งถือว่าเป็นหนังสือแบบเป็นตัวพ่อของวงการนี้เลยนะคะคือวงการกินอาหารพืชล้วน Plant Based Whole Food นะคะก็ได้ฟังที่ Colin Campbell นะคะที่พูดในประเด็นของ Eat for the Planet ค่ะซึ่งหนูดีนะคะก็มีโอกาสได้หนังสือเล่มใหม่ของที่ Colin Campbell นะคะบนเรือ MSC Divina นี้ด้วยนะคะชื่อว่าหนังสือWHOLE WHOLE นะคะพูดเหมือนแบบอาหารครบส่วนประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวดีจะมาสรุปให้ฟังนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะหนูดีอยากจะพูดถึงการเข้าฟังสัมมนาวิชาการนะคะของคุณหมออีกท่านหนึ่งซึ่งหนูดีมีโอกาสได้รู้จักบนเรือลำนี้ครั้งแรกเลยนะคะก็คือคุณหมอดร. Ron Wise นะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยค่ะทำฟาร์มชื่อว่า Ethos Farm นะคะสะกด ETHOS นะคะ Ethos Healthแล้วก็คุณหมอพูดประเด็นเรื่องของ Farm to Hospital ว่าฟาร์มของคุณหมอเนี่ยอยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์แล้วแทนที่คุณหมอจะจ่ายยาให้คนไข้เนี่ยคุณหมอกลับมีฟาร์มที่ปลูกพืชออร์แกนิกพืชปลอดสารเนี่ยด้วยตัวเองเลยแล้วก็นำพืชนั้นเนี่ยมาให้คนไข้ทานนะคะจนคนไข้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนภาวะต่างๆเช่นโรคเบาหวานประเภท2โรคหัวใจหรือโรคอื่นๆที่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็กลับมาสู่สภาพสุขภาพดีๆได้เนี่ยด้วยการใช้อาหารเป็นยานะคะแล้วคุณหมอเนี่ยเป็นคุณหมอที่พิเศษมากๆเลยคือเป็นคุณหมอที่มี Instagram ด้วยนะคะถ้าใครอยากจะ follow คุณหมอนะคะเข้าไปดูได้ที่ IG @myethoshealth นะคะสะกด @myethoshhealth นะคะในเลคเชอร์วันนี้นะคะคุณหมอพูดถึงประโยคนึงซึ่งหนูดีชอบมากคือคุณหมอพูดว่า we don't have a healthcare system we have a medical care system ก็คือเราไม่มี healthcare คือการดูแลสุขภาพส่วน medical care ที่เรามีอยู่คือเป็นการใช้ medical หรือ medicine คือการจ่ายยานะคะก็แล้วก็คุณหมอก็พูดต่อเนื่องไปว่า it's not the medical system that makes us sickIt's the way we farm food that makes us sick. ก็คือคุณหมอว่าแม้กระทั่งระบบแพทย์เนี่ยก็ไม่ใช่ระบบที่ทำให้คนป่วยด้วยแพทย์เหมือนเป็นคนที่เข้ามาดูแลรักษาแต่ว่าสิ่งที่ทำให้คนป่วยเนี่ยคือระบบการทำเกษตรกรรมนะคะหรือว่า agriculture คือเกษตรกรรมการใช้ยาปราบศัตรูพืชยาฆ่าหญ้ารวมถึงวิธีการที่เราดูแลพืชเนี่ยมันทำให้เราเจ็บป่วยคุณหมอก็เลยเชื่อว่าการทำพืชออร์แกนิกหรือพืชปลอดสารรวมถึงการปลูกพืชกินเองเนี่ยเป็นทางออกนะคะของเป็นการผ่าทางตันเรื่องโรคต่างๆที่เป็นโรคมนุษย์ทำตัวเองในปัจจุบันเนี่ยแหละก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับใครที่อยากติดตามคุณหมอนะคะหนูดีแนะนำนอกจาก Instagram นะคะก็มีเว็บไซต์ด้วยนะคะก็คือ www.ethoshealth.org นะคะสะกด ethoshealth นะคะ .org นะคะก็ให้กลองเข้าไปดูได้เลยนะคะนั่นแหละค่ะที่น่าสนใจกับคุณหมอท่านนี้ทีนี้ประเด็นเนี่ยวันนี้คุณหมอเนี่ยก็พูดถึงคนไข้ของคุณหมอท่านหนึ่งนะคะที่เป็นเบาหวานประเภท2เป็นคนไข้ผู้หญิงเราต้องฉีดอินซูลินช็อตให้ตัวเองนะคะแล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนมากินอาหาร plant based whole food ก็คือกินอาหารที่เป็นพืชล้วน 100% ไม่นมไม่เนยไม่ไข่ไม่ไก่นะคะไม่กินอาหารจากสัตว์เลยรวมถึงไม่น้ำมันพืชด้วยนะคะแล้วก็ไม่น้ำตาลด้วยมันได้ผลมากเลยนะคะคือปกติผู้หญิงคนนี้กินอาหารแบบแป้งขัดขาวอาหารที่ซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตในอเมริกาทั่วไปเนี่ยเขาต้องฉีดเป็นช็อตเบาหวานเนี่ยฉีดเองทุกวันแล้วปรากฏว่าภายในวันแรกเนี่ยค่าน้ำตาลเขาแบบคือมันดีขึ้นอย่างเร็วมากจนเขาแบล็คเอาท์คือแบบเหมือนวูบไปเลยเนี่ยวันนั้นอะ 3-4 รอบมีเบอร์คุณหมอเขาโทรหาคุณหมอตลอดคือไอ้เจ้า plant based whole food เนี่ยถ้าเป็นยามันก็เป็นยาที่ทรงพลังมากจนถึงขั้นว่ามันสามารถทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยต้องออฟยาเบาหวานอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มกินเนี่ยต้องมีเบอร์ติดต่อกับคุณหมอที่ให้ยาเบาหวานของตัวเองไว้ที่โทรได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันจะเกิดอาการวูบคือยาที่เคยดีแล้วเนี่ยโดสมันจะแรงเกินไปมากถ้าคุณเริ่มกินอาหารที่เป็นกลุ่มที่มันดีกับสุขภาพขนาดนี้
นะคะวันแรกผู้หญิงคนนี้วูบหลายหนมากวันที่2วันที่3ภายในสัปดาห์แรกเนี่ยเขาแทบจะโยนทิ้งยาเบาหวานเขาเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยทุก1สัปดาห์น้ำหนักเขาลดลง1ปอนด์คือประมาณครึ่งกิ1ปอนด์ประมาณครึ่งกิโลเนาะนะคะแล้วก็ลดไปเรื่อยๆจนภายใน1ปีเนี่ยเขาลดไปประมาณ100ปอนด์คือน้ำหนักทำน้ำหนักตัวหายไปประมาณครึ่งนึงนะคะถ้าเรากินอาหารนี้อย่างถูกต้องน้ำหนักต้องลดลงทุกอาทิตย์เพราะมันเป็นการดึงแฟตออกจากเซลล์ดึงไขมันออกจากเซลล์ตัวจะยุบแล้วก็ฟีบแล้วก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดและต้องสะท้อนที่น้ำหนักถ้าไม่สะท้อนที่น้ำหนักแปลว่ากินผิดอาจจะกินอะโวคาโดนะคะหรืออะไรก็ตามคุณหมอคนนี้ไม่ได้ให้กินอะโวคาโดเขาบอกอะโวคาโดเนี่ยเป็นแบบ complicated business คือแบบเขาไม่ให้กินเยอะขนาดนั้นซึ่งพูดสอดคล้องกับดร.นิวบาร์นาร์ดคือจะกินอะโวคาโดก็ได้แต่ห้ามกินเยอะเกินไปโดยเฉพาะคนที่พยายามจะลดน้ำหนักหรือดึงน้ำหนักลงโดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็น ground flax seed คือ flax seed บดเนี่ยเป็นอันที่ดีที่สุดนะคะทีนี้เนี่ยคุณหมอก็พูดถึงประเด็นนี้แล้วก็ยกตัวอย่างคนไข้คนนี้นะคะแล้วก็พูดว่าอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตแบบอเมริกันเนี่ยถ้าอยากสุขภาพดี 85% กินไม่ได้เลยและต้องปลูกอาหารเองปลูกผักเองอันนี้สำคัญมากคุณหมอย้ำจนแบบคือเขาย้ำไม่รู้จะย้ำยังไงแบบผมคือมีฟาร์มของตัวเองผมปลูกผักเองผมให้ผู้ป่วยของผมกินผักของผมคือแบบเขาซีเรียสมากประเด็นนี้นะคะแล้วก็พูดประเด็นเรื่องน้ำมันมีคนยกมือขึ้นถามว่าเพื่อนเขาเนี่ยกินเป็นไดเอทอันนึงไม่อยากพูดชื่อแต่เป็นไดเอทที่ดังมากในอเมริกามีคำว่าภาคใต้อยู่ในนั้นแล้วก็มีคำว่าทะเลหรือว่าหัดทรายอยู่ในนั้นประมาณนี้ใบ้นะคะไม่อยากจะพูดเดี๋ยวมันจะมีปัญหาก็อย่างไรก็ตามเพื่อนเขาเนี่ยกินไดเอทอันนั้นแล้วไดเอทอันนั้นเนี่ยในอเมริกามันขายแบบคือขายเป็นคอสเทรนนิ่งแล้วก็แบบถ้ากินเนี่ยมันจะดั้มน้ำหนักลงเร็วมากแล้วเพื่อนเขาบอกว่าเฮ้ยเธออันตรายมากนะถ้าเธอไม่กินไขมันเนี่ยเพราะฉันกินไดเอทอันเนี้ยเขาให้กินแบบแฟตฟรี 100% เลยภายในเวลาไม่นานเนี่ยก็คือเกิดเป็นกอลสโตนขึ้นนาทีนี้ต้องสารภาพหนูทียังไม่ได้เสิร์ชภาษาไทยว่า gallstone แปลว่าอะไรเป็นนิ่วนะคะน่าจะเป็นนิ่วนะคะถ้าหนูทีบอกไม่ผิดเสิร์ชได้นะคะ gallstone นะคะน่าจะเป็นนิ่วแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเกิดนิ่วขึ้นภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์เลยนะคะซึ่งดร.รอนไวส์เนี่ยพูดอย่างนี้เลยว่าอันนี้เป็นอาหารที่ยังคงมีไขมันตามธรรมชาติอยู่ที่มากับผักพืชถั่วอะไรที่เรากินเข้าไปไม่ใช่อาหารแฟตฟรีเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินอาหารที่แฟตฟรีคือไม่กินน้ำมันและไม่กินไขมันอะไรเลยเนี่ยโอกาสที่คุณจะเกิดนิ่วหรือว่ากอลสโตนเนี่ยสูงมากและจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยภายในเวลาแบบเป็นหลักสัปดาห์หรือหลักเดือนแล้วก็ถ้าคุณดั้มน้ำหนักลงเร็วมากคือแบบดั้มลงอย่างผิดธรรมชาติโอกาสที่จะเกิดไอ้เจ้าตัวกอลสโตนหรือนิ่วเนี่ยก็สูงมากเช่นกันเพราะฉะนั้นอาหารแพลนต์เบสโฮลฟู้ดคืออาหารธรรมชาติจริงๆไม่ใช่อาหารที่แบบตัดไขมันออกไป 100% เลยนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็สรุปสัมมนาของตัวเองว่า YPBWF คือ Plant Based Whole Food นะคะเขาบอกว่าทั้งหมดทำไมเราควรกินพืชและเราเป็นสัตว์กินพืชเราไม่ใช่สัตว์กินสัตว์นะคะอันนี้หลายคนอาจจะเถียงถ้ายังไม่แน่ใจลองเข้าไปอ่าน reference ของคุณหมอเหล่านี้แล้วลองศึกษาดูว่ามนุษย์เป็นสัตว์กินพืชหรือสัตว์กินเนื้อหรือเป็นแบบมันจะมีคำว่า Carnivore Omnivore HerbivoreCarnivore หรือว่า Carnivorous ก็คือเหมือนกับแมวหรือหมาหรือว่าสิงโตเสือพวกนี้เป็นสัตว์กินสัตว์นะคะอยู่ Top of the Food Chain เลยก็คือแบบบนสุดของห่วงโซ่อาหารแล้วก็จะมีแบบ Omnivore ก็คือกินได้ทั้งคู่นะคะก็คือจะพืชกินพืชกินสัตว์ก็ได้กับ Herbivore หรือว่า Herbivore เนี่ยแบบมนุษย์ก็คือฟันบดเคี้ยวของเรานะคะก็เราเป็นสัตว์แล้วหดนี้หนูได้ยินศัพท์ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนก็คือคำว่า starchivore starchivore ก็คือแบบเหมือนสัตว์ที่กินแป้งเป็นอาหารหลักเผาผลาญพลังงานจากแป้งเป็นอาหารหลักซึ่งคุณหมอในกลุ่มเนี้ยเขาจะเรียกมนุษย์ว่าเป็น starchivore ก็คือกินได้พลังงานจากกลูโคสแล้วก็แป้งเป็นอาหารหลักนะคะซึ่งพวกเนี้ยเขาจะแบบไม่ต้องกลัวแป้งแต่ต้องรู้ว่าแป้งนั้นมาจากไหน All carbs are not created equal คือแป้งไม่ได้ถูกสร้างมาเหมือนกันมีแป้งที่เป็นแบบอาหารครบส่วนกับแป้งที่ขัดสีออกมานะคะก็ต้องกินเป็นอาหารครบส่วนก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากอย่างไรก็ตามทำไมต้องกินพืชดร.รอนไวส์บอกว่าคุณหมอเนี่ยบอกว่าทั้งหมดมันมาถึงบทสรุปที่ว่า changing the nature of our microbiome microbiome เนี่ยคือตอนนี้มันเป็นอะไรที่แบบ
หมอที่เป็นหมอแนวหน้าเนี่ยพูดถึงเยอะมากก็คือว่าแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของเราที่เรียกว่ากัตไมโครไบโอมหรือว่ากัตไมโครไบโอดานะคะก็คือแบบสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ที่แบบมีไม่เป็นพันเป็นหมื่นสายพันธุ์ที่เป็นเขาใช้คำว่าเป็น complex community เนี่ยที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของเราเรามีเซลล์ของแบคทีเรียเหล่านั้นมากกว่าเซลล์ของร่างกายมนุษย์อ่ะแล้วมันสามารถส่งสัญญาณขึ้นไปที่สมองได้มันทำหน้าที่ช่วยในการผลิตเซโรโทนินซึ่งเป็นสารเคมีเกี่ยวกับความสุขที่หลังแบบใช้ทำงานในสมองของเราอะแต่มันมาจากเกี่ยวข้องกับแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของเรามันสามารถสั่งเราให้ทำอะไรแปลกๆได้เยอะมากแล้วคุณหมอบอกว่าถ้ายังไม่เชื่อและยังไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อน Google เลยค่ะถ้าคุณเป็นโรคอะไรเช่นParkinson ให้ Google คำว่า Parkinson's disease แล้วก็ space แล้วก็คำว่า gut microbiota ถ้าลูกเป็นออทิสติกให้เซิร์ชคำว่า autism หรือ autistic แล้วก็ gut microbiota แล้วมันจะมีเปเปอร์มีงานวิจัยมีข้อมูลขึ้นมาเยอะมากเกี่ยวกับ gut microbiota หรือว่า gut microbiome นะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอบอกว่า plants อันนี้หนูดีวิดีโอล็อกเนี่ยจะมีการพูดอังกฤษเยอะมากเพราะดิฟังมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะแปลเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนชินกับภาษาอังกฤษมากกว่าหรือสะดวกที่จะเสิร์ชภาษาอังกฤษมากกว่าเนี่ยนี่ก็จะให้ศัพท์พวกนี้ไปเลยนะคะเพื่อที่ท่านจะไปเสิร์ชได้นะคะคุณหมอใช้คำว่า plants are just tools to change our microbiome it's all about the microbiome ก็คือทุกอย่างกลับมาที่แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของเราและสุขภาพของเราขึ้นอยู่กับสุขภาพและflora หรือว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตเราเนี่ยที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของเรานะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วคุณหมอก็สรุปว่าโอเคถ้าใครจะเริ่มนะคะก็คือให้เริ่มที่30วันคุณหมอมีคำว่า detox นะ30 day challenge หรือว่า30 day detox ก็จะเป็นกลุ่มของอาหารอย่างที่ดิพูดไปนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเสิร์ชคุณหมอได้นะคะแล้วก็ถ้าสนใจเช่นตัวเองนะคะเป็นโรคอะไรก็ตามถ้าท่านดูวิดีโอล็อกนี้ในอเมริกาแล้วไม่เคยได้ยินชื่อคุณหมอคนนี้เลยแล้วบังเอิญเป็นโรคเบาหวานหรือมะเร็งแล้วอยากได้เป็นแบบเป็น consultation นะคะก็คือพบคุณหมอแล้วก็มีการจัดอาหารให้เป็นพิเศษนะคะก็บินไปพบคุณหมอได้เลยหนูดีคิดว่าถ้าหนูดีเป็นเบาหวานหรือมะเร็งหนูดีจะไปพบคุณหมอคนนี้ที่ฟาร์มของเขาที่นิวเจอร์ซีย์แล้วก็ขอเป็นแบบspecial consultation ว่ามันน่าจะถูกกว่าค่ารักษาด้วยเคมีนะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะก็อันนี้ก็ฝากไว้เนาะค่ะมีอะไรเนาะอ๋อคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นผู้ป่วยเป็นแคนเซอร์หรือว่ามะเร็งเนี่ยคุณหมอจะเพิ่มเอิร์บหรือว่าเป็นกลุ่มแบบสมุนไพรที่เป็น anti inflammatory นะคะก็คือลดการระคายเคืองในระบบร่างกายด้วยก็นั่นละค่ะสำหรับดร.รอน ไวส์จบแล้วแล้วก็คนสุดท้ายนะคะที่วันนี้หนูดีฟังก็คือดร.คอลินแคมเบลนะคะก็วันนี้เขาพูดถึงประเด็นเรื่องของ reductionism กับ constitutionalism พูดยากมากก็คือพูดง่ายๆว่าการรักษาโรคในปัจจุบันเป็นการรักษาที่เฉพาะจุดหรือว่าเป็น local นะคะเป็นวิธีการคิดแบบ reductionism แต่ว่าถ้าเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งในการรักษาก็เป็น whole body นะคะหรือว่าเนี่ย constitutional นะคะแล้วก็บอกว่าเขาอยากจะขอนำเสนอวิธีการคิดในการดูแลระบบนี้ทั้งระบบเลยนะคะเพราะเวลาดูแลเนี่ยมันไม่ได้รักษาเฉพาะโรคใดโรคหนึ่งแต่ว่ามันเป็นการที่ดูแลทั้งระบบและรักษาทั้งระบบและทำให้ระบบมันทำงานได้ดีนะคะก็วันนี้เนี่ยของดร. Colin Campbell ต้องบอกเลยว่าหนูดีเนี่ยไม่กล้าที่จะพูดทั้งหมดเพราะว่ารายละเอียดเนื้อหามันเยอะมากมีจำไม่ได้จริงๆแล้วหนูดีจะต้องเอา DVD นั้นเนี่ยมา reference แล้วก็เขียนเป็นสรุปให้ถึงจะดีกว่านะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าที่คุณหมอที่ดร. แคมเบลไม่ใช่คุณหมอนะคะเป็นเหมือนกับเป็นนักชีววิทยาเนาะแต่ว่าเขาพูดถึงประเด็นว่าการรับประทานอาหารที่มาจากพืชสำคัญที่สุดโปรตีนที่มาจากพืชดีที่สุดถ้าสรุปสั้นๆก็คือว่าโปรตีนที่มาจากสัตว์ในทุกชนิดนะคะรวมถึงเคซีนจากนมวัวก่อให้เกิดโรคต่างๆนะคะตามมาโดยเฉพาะโรคมะเร็งเขาเป็นคนแรกๆที่ออกมาพูดอย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่าเคซีนจากนมวัวเป็นตัวการที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดมะเร็ง
นะคะแล้วก็โดนล่าแม่มดอย่างจริงจังมากถึงขั้นเสียงานเสียการเสียตำแหน่งในวงการแพทย์ต่างๆแต่ปัจจุบันเขาได้รับมันกลับคืนมาแล้วนะคะแล้วก็ในหลายๆตำแหน่งแล้วก็แต่ตอนที่เขาโดนล่าแม่มดในประเด็นคืออันนี้เราต้องเข้าใจนิดนึงว่าอุตสาหกรรมนมวัวกับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด2อุตสาหกรรมนึงในอเมริกา2อุตสาหกรรมนึง2อุตสาหกรรมในอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะออกมาทำให้มีความเสียหายเสื่อมเสียหรือเสียยอดขายพูดง่ายเสียเงินนั่นแหละก็จะต้องมีกรณีของการล่าแม่มดเกิดขึ้นนะคะเพราะว่า2อุตสาหกรรมนี้เป็นสปอนเซอร์แล้วก็ให้ฟันดิ้งให้ทุนกับงานวิจัยต่างๆในอเมริกาถ้าใครที่ทำงานในวงการแพทย์หรือวงการโภชนาการในอเมริกาก็น่าจะทราบถึงอภิมหาพลังงานตรงนี้อยู่แล้วดร.แคมเบลล์เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จริงๆคือเขาอ่อนหัดมากตอนที่เขาเพิ่งเป็นทำงานเป็นโพสต์ด็อกนะคะคือได้ทุนวิจัยหลังจบปริญญาเอกนะคะเขาจบจาก MIT รู้สึกแล้วก็ Cornell แล้วก็สอนที่ Cornell นะคะก็เป็นสองมหาวิทยาลัยดังมากแต่ว่าเขาก็ทำวิจัยเรื่องนี้ซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะเชื่อเลยเขาไม่คิดเลยว่าเขาไม่รู้เลยตอนที่เขาเริ่มทำว่าแค่เขาอยากจะพิสูจน์ว่าอาหารพืชล้วนมันช่วยทำให้ร่างกายมนุษย์ยืนยาวได้เนี่ยเขาจะถูกล่าแม่มดขนาดนี้ถึงขั้นว่ามีอยู่ช่วงนึงที่เท่าที่หนูทราบมาเนี่ยก็คือเขาโดนให้ออกจาก Cornell แล้วเขาก็คุยกับภรรยาเขาว่าแบบเหมือนกับฉันจะต้องสูญเสียงานและฉันจะต้องสูญเสียเราอาจจะต้องสูญเสียบ้านที่เราอาศัยอยู่แล้วเธอจะไหวไหมคือถ้าฉันยังไปต่อกับงานวิจัยนี้แล้วภรรยาเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรตราบใดที่เธอยังทำสิ่งที่เป็นคนจริงและยังพูดความจริงฉันคือจะไปกับเธอทุกที่ประมาณนี้แต่คือ China Study ที่เขา publish ออกมาที่ตีพิมพ์ปี2005เนี่ยคือมันขายได้เป็นล้าน copy ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องบ้านมั้งคะดูดีว่ารายได้มันก็น่าจะ cover นะคะตรงนั้นแต่อย่างไรก็ตามก็คือเขาเป็นคนที่ออกมาพูดประเด็นนี้แล้วเขาพูดถึงประเด็นว่าเราไม่ต้องกินโปรตีนล้นเกินก็ได้แบบเวลาที่เทรนเนอร์ในยิมหรืออะไรต่างๆที่แบบเมกามัสโซแบบมิวแทนแบบโอ้ my god แบบฉันจะเป็นสัตว์ป่าแบบเป็นแบบมนุษย์หินกล้ามใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็อัดโปรตีน 2-3 เท่าของที่ร่างกายต้องการเนี่ยเขากับคนพบในงานวิจัยของเขาว่าคนเหล่านั้นแหละที่เสี่ยงเป็นโรคต่างๆที่น่ากลัวที่เป็นอันตรายและสามารถตายก่อนอายุขัยได้คือแค่ออกมาพูดเท่านั้นน่ะคือโดนล่าไปหมดเลยค่ะเพราะว่าบริษัทที่ขายของเหล่านี้เนี่ยทุนหนามากจริงๆเขาก็บอกเขาก็เป็นนักวิจัยอ่อนหัดคนนึงแหละที่ไม่รู้ว่าพูดไม่ได้แต่มันพูดไปแล้วอ่ะเขาก็ยังคงไปต่อกับงานวิจัยแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นตำนานของวงการแบบพืชล้วนแล้วก็แพทย์ที่เป็นโภชนาการนะคะก็วันนี้เขาเป็นแบบโอ้นี่นี่นั่งฟังบรรยายของเขาต้องบอกเลยว่าพลังเยอะจริงๆผู้ชายคนนี้แล้วก็สิ่งที่เขาพูดคนแบบยืนขึ้นปรบมือแบบเป็น standing ovation ทั้งฮอลเลยก็เป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มากจริงพูดถึงดร. T. Colin Campbell แล้วเนี่ยเราจะไม่พูดถึงหนังสือของเขาไม่ได้หนูดีไม่ได้เอา China Study มาจากเมืองไทยด้วยเพราะดีมีก๊อปปี้นั้นอยู่ในบ้านที่เมืองไทยนะคะแต่มาขึ้นเรือลำนี้หนูดีก็ได้เล่มใหม่ล่าสุดที่คิดมาจากบ้านอีกเหมือนกันเล่มนี้คือมันของมันต้องมีต้องโดนนะคะก็คือเล่มที่ชื่อว่า Whole Rethinking the Science of Nutrition ก็ Whole ก็คือ Whole Food นั่นแหละอาหารครบส่วนนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะพูดถึงสิ่งที่เราควรจะกินเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยทำงานได้ดีที่สุดเท่าที่มันจะสามารถทำได้ก็คือ plant based whole food ทีนี้เนี่ยในเล่มนี้หนูดีก็ได้ขั้นหน้านี้ไว้นี่ อ่านแล้วแปลให้ฟังหน้า7นะคะเขาบอกว่าถ้าอาหารพืชล้วนที่เราทานเข้าไปแล้วมันคือยา if the diet were pill ถ้าอาหารนี้มันคือยามันจะทำอะไรได้บ้าง Let's pretend that all its effects could be achieved through a drug สมมุติว่ามันคือยาเลยผลของมันคืออะไรบ้างนะคะมีขออ่านให้ฟังทีละอันแล้วแปล Prevents 95% of all cancers including those caused by environmental toxins คืออันนี้เป็นงานวิจัยของเขาซึ่งต้องบอกเลยว่าดร. Campbell เป็นเจ้าของงานวิจัยเรื่องโภชนาการที่ยาวนานที่สุดและครอบคลุมที่สุดนะคะเป็นสิ่งที่เขาพูดถึงโค้ดนะคะที่จะถูกกล่าวขวัญถึงว่ายาวนานที่สุดและครอบคลุมที่สุดตั้งแต่มีงานวิจัยเรื่องมนุษย์และโภชนาการมา
นะคะเป็นงานวิจัยที่ทุนสนับสนุนนะคะร่วมกันนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยคอร์เนลมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและทุนรัฐบาลประเทศจีนเพื่อทำวิจัยกับคนในประเทศจีนเพื่อดูว่าอาหารที่มาจากสัตว์กับอาหารที่มาจากพืชอันไหนกันแน่ที่เหมาะกับร่างกายมนุษย์ที่สุดผลสรุปคืออาหารที่มาจากผักพืชผลไม้หัวมันข้าวถั่วดีกับร่างกายมนุษย์ที่สุดนะคะรวมถึงถั่วเปลือกแข็งต่างๆด้วยนะคะก็คือป้องกันโรคมะเร็งทั้งหมดได้ถึง 95% รวมถึงโรคมะเร็งที่มาจากสภาพแวดล้อมเป็นพิษด้วยนะคะคือมันมีสภาพการป้องกันร่างกายมนุษย์เนี่ยเป็นเหมือนโล่ป้องกันสิ่งร้ายๆสูงมากขนาดนั้น 2. prevents nearly all heart attacks and strokes ก็คือป้องกันโรคหัวใจและโรคเหมือน stroke คือแบบเหมือนหลอดเลือดอุดตันแทบจะทุกชนิดเลยนะคะต่อไปนะคะ reverses even severe heart disease คือย้อนกลับนะคะย้อนกลับคือแก้ไขโรคหัวใจแม้กระทั่งภาวะโรคหัวใจที่แบบรุนแรงมากๆด้วยคือท่านสามารถกลับไปตั้งต้นนับหนึ่งใหม่ที่สุขภาพดีได้เลยนะคะคือฟังแล้วเหมือนแบบอะไรที่มันแบบโอ้มหัศจรรย์ miracle แต่แบบเฮ้ยนี่คืออาหารบรรพบุรุษของเราคือแบบเราลืมไปแล้วอ่ะวันนี้คือบรรพบุรุษเรากินมาแบบเป็นแสนแสนปีอ่ะแล้วแค่หลังสงครามโลกครั้งที่สองหลังแบบปฏิวัติอุตสาหกรรมเรากินอาหารที่มันแพ็กเกจที่มันออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วแบบดูสิสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราโอเคต่อค่ะ prevents and reverses type 2 diabetes so quickly and profoundly that after 3 days on this drug it's dangerous for users to continue to use insulin คือแบบอันนี้มันเทพมากอันนี้เป็นเคสที่ดร.รอนไวส์พูดถึงวันนี้คือสามารถย้อนกลับคือรักษาโรคเบาหวานประเภท2เร็วมากและรุนแรงมากถึงขั้นว่ากินไอเนี้ยลักษณะเนี้ยแค่3วันมันจะอันตรายมากถ้าจะใช้อินซูลินต่อไปไม่คอนเฟิร์มต้องลองเองหนูดีว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนำเราดีที่สุดนะคะก็คืออย่าเชื่ออะไรจนกว่าจะได้ทดลองด้วยตัวเองโอเคค่ะ What about side effects you ask มีผลข้างเคียงไหมยานี้ Of course there are side effects they include แน่นอนมันมีผลข้างเคียงเดี๋ยวฉันจะบอกให้แน่ Get you to your ideal weight in a healthy and sustainable fashion ทำให้เธอได้เข้าสู่น้ำหนักที่ดีที่สุดสำหรับส่วนสูงและโครงกระดูกของเธอเองและจะอยู่อย่างยั่งยืนถาวรตลอดไปไม่มีโยโย่อันที่สองeliminates most migraines, acne, cold, flu, chronic pain, and intestinal distress. รักษาไมเกรนแทบทุกชนิดสิวหวัดไข้หวัดใหญ่ flu, chronic pain, อาการเจ็บปวดต่างๆในร่างกายและปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ข้อต่อไป improves energy, พลังงานเพิ่มขึ้นข้อต่อไปเขินที่จะอ่านแต่ต้องอ่านเพราะมันเขียนไว้ในนี้นะคะ cures erectile dysfunction, วงเล็บThat makes the pill a blockbuster success all by itself. ก็คือทำให้โรคแบบเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในเพศชายหมดไปแล้วเขาบอกแค่นี้นะคะแค่ข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยมันจะทำให้เจ้ายาอันนี้หรืออาหารประเภทนี้เนี่ยคือแบบโด่งดังได้เลยคุณผู้ชายฟังไว้นะคะ Those are just the side effects for individuals taking the pill. There are also environmental effects. ก็คือนั่นคือข้อผลข้างเคียงสำหรับคนที่ใช้ยาอยู่แล้วแต่ผลข้างเคียงที่ดีสำหรับสภาพแวดล้อมมีอะไรบ้างต่อไปข้อต่อไปนะคะ slows and possibly reverses global warming ทำให้ภาวะโลกร้อนเนี่ยเกิดขึ้นได้ช้าลงหรืออาจจะทวนกลับภาวะโลกร้อนกลับไปที่สภาพปกติก่อนที่เราจะทำลายสภาพแวดล้อมขนาดนี้นี่ต้องบอกนะคะถ้าใครยังไม่ทราบนะคะอุตสาหกรรมปศุสัตว์เป็นอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอันดับหนึ่งของโลกไม่ใช่รถยนต์ไม่ใช่แอร์เนาะถ้าใครไม่เชื่อสเตทเมนต์หรือคำพูดอันนี้นะคะศึกษาคุณหมอหรือบุคคลเหล่านี้ที่เป็นพรีเซนเตอร์บนเรือที่ดิจะทำวิดีโอล็อกให้ดูเข้าไปเสิร์ช Google ชื่อนามสกุลและประวัติของเขารวมถึงผลงานงานวิจัยของเขาและจะเห็นข้อมูลความจริงทั้งหมดที่คนพวกนี้ใช้เวลาทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อปกป้องสุขภาพของคนอย่างพวกเราปกป้องสภาพแวดล้อมของโลกปกป้องชีวิตของสัตว์และสปีชีส์อื่นๆที่สปีชีส์ต้องสูญเสียไปทุกวันมีสัตว์สูญพันธุ์เป็นหลายๆสายพันธุ์เพราะพวกเราเลือกที่จะไม่รับรู้ไม่รับฟังไม่อ่านไม่เรียนรู้นะคะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่หนูดีจะต้องซื้อหนูดีหาไม่เจอบนเรือนี้นะคะแต่คุณหมอหลายๆคนแนะนำที่เป็นพรีเซนเตอร์ที่พูดบนเรือลำนี้เ
comfortably unaware นะคะก็คือสบายใจในความไม่รู้อย่าสบายใจในความไม่รู้จงรู้ซะแล้วเราจะได้ปรับเปลี่ยนชีวิตเราและเราจะสบายใจขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องให้ตัวเราสภาพแวดล้อมแล้วก็สปีชีส์อื่นๆที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้นะคะต่อไปค่ะ reduces groundwater contamination ก็คือลดการปนเปื้อนของน้ำในดินนะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึงประโยชน์ของสุขภาพมนุษย์ใช่ไหมคะอันนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเขาจะพูดถึงประโยชน์ต่อสุขภาพของโลกที่เราอาศัยอยู่คือหนเนี้ยที่หนูดีมาเนี่ยหนูดีได้ยินอันหนึ่งที่หนูดีชอบมากเขาบอกว่า no intelligent species would destroy their own habitat ก็คือไม่มีสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดประเภทไหนสปีชีส์ไหนที่ฉลาดที่จะทำลายสภาพแวดล้อมและบ้านที่ตัวเองอยู่อาศัยซึ่งหนูดีว่าเวลาที่เราดูแบบนักวิจัยหลายๆคนหนูดีชอบมากคนหนึ่งนะคะเจเร็ดไดมอนด์เขาเขียนหนังสือเล่มที่หนูดีชอบที่ทำให้หนูดีติดเลยก็คือ Guns, Germs and Steel ได้รางวัล Pulitzer Prize นะคะถ้าใครยังไม่เคยอ่านแล้วชอบอะไรที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดเกี่ยวกับมนุษยชาติเกี่ยวกับสายพันธุ์ของเรานะคะก็ Guns, Germs and Steel เป็นเล่มที่พลาดไม่ได้จริงๆนะคะเล่มอีกเล่มนึงที่หนูดีชอบมากก็คือเรื่อง collapse นะคะการล่มสลายของอารยธรรมแล้วเขาก็พูดถึงสปีชีส์มนุษย์เนี่ยแหละที่ทำไมทำลายบ้านที่อยู่อาศัยของตัวเองกันจังแล้วเขามีประมาณ 5-6 ตัวอย่างให้ดูว่ามันมีอารยธรรมที่พังทลายลงไปจากความไม่ฉลาดของเราเนี่ยแหละพูดง่ายๆเลยนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะเป็นอารยธรรมล่าสุดแล้วล่ะที่กำลังจะทำลายตัวเองแล้วก็เล่มล่าสุดของดร.เจเร็ดไดมอนด์ถ้าหนูจำไม่ผิดชื่อ The Third Chimpanzee นั่นดีฟังเป็นออดิโอบุ๊กนะคะก็ดีเช่นกันเลยนะคะทีนี้อันนี้ของดร.ที. Colin Campbell ก็พูดถึงประเด็นของสภาพแวดล้อมเหมือนกันเขาก็พูดว่า side effect ของสภาพแวดล้อมนะคะก็คือ slows and possibly reverses global warming ก็คือทำให้กระบวนการโลกร้อนภาวะโลกร้อนเนี่ยอาจจะช้าลงหรือว่าย้อนกลับมากับสู่จุดเริ่มต้นได้คือทำหยุดสภาวะโลกร้อนได้นะคะทีนี้เนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าถ้าใครยังไม่ทราบนะคะก็คือและอยากให้ไปหาข้อมูลต่อเนื่องจะอ่านจากหนังสือเล่มเหล่านี้ก็ได้นะคะหรือของพรีเซนเตอร์หลายๆคนที่ได้พูดถึงในเรือลำนี้นะคะก็คือว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยตัวการอันดับหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมปศุสัตว์นะคะแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากที่ก่อนที่ดิจะมาศึกษาและหาความรู้อย่างจริงจังหนูดิไม่ทราบว่าการที่ดิกินเนื้อสัตว์หนูดิกินนมวัวหนูดิกินไข่หนูดิกินไก่คือหนูดิไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคือมันไม่เห็นมันเป็นเรื่องปกติมากแล้วหนูดิก็เสียใจมากที่ทำไมข้อมูลเหล่านี้มันไม่ออกมาให้มากกว่านี้หนูดิจะได้รู้เร็วกว่านี้หนูดิจะได้หยุดกินเร็วกว่านี้ทั้งเพื่อโลกที่หนูดิอาศัยอยู่ทั้งเพื่อสุขภาพของหนูดิเองและเพื่อชีวิตของสัตว์พวกนั้นหนูดีเองก็เป็นความผิดของดีเองด้วยที่ไม่รู้จักหาข้อมูลเหล่านี้แต่ถ้าใครยังไม่เชื่อขอให้ท่านเสิร์ชข้อมูลนี้เองนะคะว่าอุตสาหกรรมปศุสัตว์คือหนึ่งในเหตุผลหลักที่สุดของสภาวะโลกร้อนที่เราเผชิญกันอยู่ไม่ใช่รถยนต์ไม่ใช่แอร์นะคะอย่างที่หนูดีเองเคยเข้าใจผิดแล้วก็ขอโทษมากๆจริงๆสำหรับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆที่ท่านรู้อยู่แล้วแล้วหนูดีเองรู้ช้ามากแล้วหนูดีเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองช้ากว่าที่หนูดีถ้าหนูดีรู้นะคะโอเคค่ะข้อถัดไปนะคะก็คือ reduces groundwater contamination ก็คือหยุดนะคะหรือว่าลดการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินซึ่งเราคงทราบอยู่แล้วนะคะว่าน้ำใต้ดินของเราปนเปื้อนมากรวมถึงดินด้วยนะคะนั่นคือเหตุผลที่ผักถ้าจะเป็นออร์แกนิกได้เนี่ยจะต้องมีการพักดินไม่ต่ำกว่า3ปีนะคะยาฆ่าแมลงเป็นหนึ่งในสาเหตุของหนึ่งในการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินและดินแต่ทราบไหมคะว่ายาปฏิชีวนะหรือว่าแอนตี้ไบโอติกนะคะเป็นหนึ่งในการปนเปื้อนที่ใหญ่มากทั้งมากับเนื้อสัตว์นะคะที่เรารับประทานเข้าไปนมวัวแล้วก็เกินกว่าครึ่งของยาปฏิชีวนะที่ผลิตในโลกใบนี้คือนำไปใช้กับปศุสัตว์นะคะไม่ได้นำมาใช้กับมนุษย์ลองศึกษาดูเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเห็นข้อมูลเหล่านี้ก็จะเกิดความตกใจแล้วก็ความกลัวคล้ายๆกับที่หนูดิเป็นนะคะอันต่อไปนะคะ ends the need for deforestation คือหยุดการที่จะต้องตัดไม้ทำลายป่าทุกคำที่เรากินสิ่งที่เป็นเนื้อสัตว์นมวัวไข่นะคะเราทุกคำที่ใส่ปากเราคือป่าไม้สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่ถูกทำลาย
มันจะเปลี่ยนที่เราหยุดนะคะหนูดีคิดว่าวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในโลกใบนี้เริ่มจากเราซื้ออะไรและหยุดซื้ออะไรการซื้อเงินเป็นพลังขับเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและทุกครั้งที่เราซื้ออะไรคือเราต้องการให้มีสิ่งนั้นอยู่ต่อและอุตสาหกรรมเหล่านั้นจะยังอยู่นะคะถ้าไม่หยุดเพื่อร่างกายเราก็หยุดเพื่อสภาพแวดล้อมของบ้านที่เราอาศัยอยู่เพราะมันจะมีบ้านให้อยู่หรอคะเนาะดูหมีขาวสิคะหมีขั้วโลกนั่นน่ะนั่นแหละเพราะเราสนับสนุนอุตสาหกรรมปศุสัตว์พวกเขาถึงไม่มีที่อยู่ถ้าใครเห็นภาพหมีที่จมน้ำว่ายน้ำไม่มีอาหารกินต้องไปคุยขยะกินแล้วในที่สุดก็ตายถ้าคุณร้องไห้สงสารหมีตัวนั้นแต่คุณยังกินสิ่งที่ทำให้หมีเหล่านั้นไม่มีที่อยู่อาศัยคุณเป็นหนึ่งในคนที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นสำหรับหนูดีถ้าหนูยังกินอยู่หนูดีคงรู้สึกแย่มากแต่อย่างน้อยหนูก็รู้สึกแย่ดีสงสารเขาแต่ทุกคำที่หนูดีทานเข้าไปหนูรู้ว่าหนูดีไม่ได้เป็นหนึ่งในคนที่ทำให้สิ่งเหล่านั้นต้องตายอย่างทรมานเนาะไม่ต้องไปไถ่ชีวิตโคกระบือหรอกค่ะหยุดกินมันสิคะแล้วคุณจะหยุดกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะอันต่อไปนะคะ shut down factory farms ก็คือปิดฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์พวกนี้แหละแล้วก็ reduces malnutrition and dislocation among the world's poorest citizens อันเนี้ยถ้าใครไม่ได้อ่านข้อมูลมาเยอะก่อนหน้านี้จะงงนะคะ reduces malnutrition ก็คือทำให้แบบเวลาเราเห็นเด็กในแอฟริกาเด็กในเอธิโอเปียแล้วแบบเด็กในประเทศโลกที่3มากๆอ่ะคือประเทศไทยมันไม่ใช่โลกที่3แล้วนะคะในความรู้สึกหนูดีเป็นประเทศที่แบบถ้าไม่กึ่งพัฒนาแล้วก็คือพัฒนาแล้วเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังมีมาร์เกอร์ของประเทศที่ไม่พัฒนาน้อยหรือว่าเราก็มีมาร์เกอร์หลายๆอย่างในประเทศเราแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยหนูเองก็เพิ่งทราบว่าอาหารที่เราปลูกส่วนใหญ่ถูกนำไปป้อนปศุสัตว์ซึ่งถ้าอาหารเราแล้วคนก็ไปกินปศุสัตว์อีกทีนึงถ้าอาหารเหล่านั้นนำมาป้อนให้คนในประเทศที่ขาดแคลนอาหารเราจะมีอาหารล้นเกินเราไม่ใช่โลกที่ขาดแคลนอาหารแต่มันมีเรื่องของ dislocation ก็คือเอาอาหารเหล่านี้ไปป้อนกับสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องป้อนแล้วมนุษย์ที่ขาดแคลนไม่มีอาหารตกถึงท้องนะคะมันเป็นเรื่องของ dislocation จริงๆเนาะเพราะฉะนั้นนะคะนี่ก็เป็นหนังสือที่แบบเปิดหูเปิดตามมากสำหรับท่านที่เฮ้ยมันมีเรื่องนี้ในโลกด้วยหรอคือเราไม่ใช่นักสภาพแวดล้อมไม่ใช่นักสิทธิสัตว์ป่าไม่ใช่วีแกนไม่ใช่แบบคนที่เป็นคนต่อสู้เพื่อเรื่องพวกนี้บางทีเราไม่รู้จริงๆหนูดีเองก็ไม่รู้จนกระทั่งหาความรู้ก็ลองอ่านดูนะคะเล่มนี้ใหม่มากหนูดีไม่แน่ใจว่าแปลเป็นไทยหรือยังถ้ายังไม่แปลเราไม่ต้องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอ่านเล่มนี้ซะเนาะโอเคอันนี้ก็จบวิดีโอล็อกวันที่4แต่ว่าหนูดีจะขอรีวิวของที่หนูดีได้แจกมาในห้องในเรือของหนูดีนะคะทุกวันในเรือลำนี้คือต้องบอกว่านี่เป็นเรือที่กินอาหารแพลนเตสไม่ใช่อาหารวีแกนอาจจะเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเดียวกันถ้าใครเสิร์ชคำว่าวีแกนฟู้ดอาจจะมีทับซ้อนบ้างแต่ไม่ใช่อย่างเดียวกันบอกไว้ก่อนนะคะอันนี้คือ plant based whole foods ถ้าเกิดอยากศึกษาคอร์สเหล่านี้แล้วเทคคอร์สออนไลน์นะคะไม่ต้องมาที่เรือก็ได้นะคะคอร์สออนไลน์ดร. T. Colin Campbell ก็มีสอนหรือว่าเข้าไปดูใน pcrm.org นะคะของดร. Neil Barnard มีสูตรอาหารฟรี Kickstarter 21วันในภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะคะโอเคของที่แต่ว่าเรือนี้มีสปอนเซอร์นะคะก็จะเป็นพวกอาหารวีแกนต่างๆที่ขึ้นมาหมอแพลนเบสไม่ได้สนับสนุนสิ่งพวกนี้แต่ว่ามันมีความทับซ้อนแล้วพวกเขาเป็นสปอนเซอร์มันก็จะเห็นเป็นการแถมแซมเปิลในห้องดีได้ทุกวันเมื่อวานดีได้ไรซ์ชิพส์อันนี้ซีซอลต์ไรซ์ชิพส์ซีซอลต์ทำจากข้าวออร์แกนิกวีแกนแต่ใส่เกลือซึ่งคุณหมอไม่แนะนำเดี๋ยวดีได้มายังไม่ได้กินอันต่อมานะคะบีทพัฟส์วีแกนรอบส์ก็เป็นกรอบที่ทำจากบีทรูทนะคะสีแดงก็ยังไม่ได้แกะกินเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้กินแพลนเบสโฮลฟู้ดไม่น้ำตาลไม่น้ำมันอยู่อันนี้นะคะ Green Means Go Heal Green อันนี้ก็เป็น Barley Grass Wheat Grass แล้วก็ Chlorella คนนี้ดีได้ความรู้อย่างนึงคือคุณหมอไม่ให้กินสาหร่าย Spirulina แต่ให้กินเป็นสาหร่ายแบบพวกแบบโนริแทนคือเป็นเหมือนสลายที่เราคนญี่ปุ่นกินกันจริงๆค่ะเวลากินเนื้อทางญี่ปุ่นแต่ไม่ให้กินสไปรูไลน่าผงเลย
นะคะถ้าจะกินให้ได้เป็นสาหร่ายเม็ดหรือผงเขาให้กินเป็นคลอเรล่าคือสาหร่ายโซเดียมซึ่งอันเนี้ยที่เมืองไทยหนูดีกินทั้งคลอเรล่าแล้วก็สไปโรไลน่าก็คงต้องหยุดกินสไปโรไลน่าก็เป็นความรู้ใหม่ว้าว you learn new things every day แล้วก็นี่ค่ะ Goddess Garden อันนี้เขาก็แถมมาให้ฟรี Natural Mineral Sunscreen ก็เขาแนะนำให้ใช้เป็นพวกซิงออกไซด์นะคะเป็น Mineral Sunscreen นั่นคือจะเคลือบผิวแต่ไม่ผสมเข้าไปในผิวแล้วก็ทาปุ๊บให้ผลกันแดดทันทีโดยไม่ต้องรอก็เดี๋ยวว่าผลเนี้ยกลับไปก็จะเปลี่ยนครีมกันแดดเป็นกลุ่มของ Mineral หรือเป็นซิงออกไซด์นะคะอันนี้ Earth Paste ก็เป็น Amazingly Natural Toothpaste กลิ่น Peppermint ก็แถมมาเป็นซองให้ดีแล้วก็มีหนังสือนิตยสาร The Vegan Conscious Culture Magazine แล้วก็ Conscious Culture เนี่ยค่ะก็ชื่อ Origin แล้วก็แถมมาในห้องนี้ก็นั่งอ่านไปอู้ก็เจ๋งดีนะคะเปิดหูเปิดตาแล้วก็มันมีด้านนี้แล้วก็พลิกมาเป็นด้านนี้สองแบบและนี่คือตัวไปเที่ยวพรุ่งนี้นะคะเราจอดที่ St. Kitts and Nevis นะคะพรุ่งนี้หนูดีไปนั่งเป็นScenic Railway Ride แล้วก็ Island Drive ก็ไปนั่งรถไฟโบราณดูวิวต่างๆ3ชั่วโมงนะคะหรือออก 9:45 วันนี้หนูดีก็ไปเที่ยวทะเลมีคลิปมาฝากแล้วเรียบร้อยอาหารของหนูดีวันนี้หนูดีไม่เข้าห้องอาหารแบบ sit down เลยนะคะหรือกินบุฟเฟ่ต์อย่างเดียวก็เป็นบุฟเฟ่ต์วีแกนนะคะ plant based ก็ขอจบวิดีโอล็อกวันที่4แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้บ้างไม่มากก็น้อยเพราะหนูดียังความรู้น้อยมากในเรื่องนี้หนนี้แค่มาเป็นผู้เข้าสัมมนาดิไม่ได้เก่งเรื่องนี้ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ได้อะไรเลยใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าหนูดีสัญญากับคนที่เป็น subscriber ของหนูดีใน YouTube แล้วก็ใน Facebook Instagram ไว้ว่าหนูดีมาเรือลำนี้ดิจะทำวิดีโอล็อกทุกวันและนี่คือการรักษาสัญญานั้นความรู้ที่ให้เป็นความรู้ที่จับเข้ามาสดๆจากในห้องจดมาแล้วก็เล่าให้ฟังถ้าหากผิดพลาดประการใดหนูดีผิดเองทั้งหมดวิทยากรทุกคนไม่ผิดเลยคือหนูดีจำมาแล้วพูดผิดแล้วถ้ามีการทับศัพท์ก็ขอโทษด้วยนะคะ disclaimer ขออนุญาตพูดไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าหนูดีกลับเมืองไทยเมื่อหนูดีกลับเมืองไทยหนูจะหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็มาใส่ reference ให้ตอนนี้ง่วงมากดึกมากแล้วนะคะก็ได้เวลาหนูดีลาไปนอนต้องขอโทษทุกคนด้วยที่หนูดีไม่ได้พาออกไป record video logข้างนอกที่เปียโนบาร์บ้างที่สระว่ายน้ำบ้างที่นู่นที่นี่คือเรือลำนี้มันสวยมากมันมีแบบเปียโนบาร์มันมีแบบสวนลอยฟ้ามันมีอะไรเยอะมากแต่มันมีคนเยอะมากเช่นกันและเปียโนบาร์ที่ดีแบบตั้งใจมากที่จะไปทำวิดีโอล็อกตรงนั้นเขามีแบบนักเปียโนกับนักไวโอลินประจำเรือและพวกนี้ขยันมากคือทุกเวลาที่นี่โผล่ไปที่จะยืนสีไวโอลินอยู่แล้วนั่งเปียโนก็มันดีๆๆๆนะคะก็คงต้องมาจบในห้องนอนหนูที่ตรงนี้แหละเนาะแล้วก็ด้วยหน้าง่วงๆของหนูดีเท่าที่ทำได้นี่คือหนูดีเป็นคนที่ถ้าแบบรักพูดสัญญากับใครเราไม่ได้ทำตามสัญญามันจะแบบค้างในใจมากก็เนี่ยนะคะหนูดีสละเวลาทุกวันประมาณ1ชั่วโมงมาทำวิดีโอล็อกกันนี้หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็ได้ประโยชน์บ้างแล้วก็ยังไงก็ตามก็ถือว่าถ้าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็ถือว่านั่งคุยกับหนูดีเล่นๆละกันเนาะโอเคค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพดีและมีความสุขแล้วก็มีการเปิดหูเปิดตากับองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะในวงการแพทย์และโภชนาการในอเมริกาที่ถือว่าเป็นตัวพ่อของวงการทั้งหลายมารวมกันในเรือลำนี้และดีไม่ได้ปล่อยให้รอดมือสาวไทยดีต้องไปหาความรู้และถ่ายรูปกับทุกคนตามสไตล์สาวไทยมานะคะบ๊ายบายค่ะ Good night ไปละค่ะสวัสดีค่ะ